ขยี้ตาแรงไอ้อภิสดาหุ่นเป๊ะคลอดลูกเดือนครึ่งเท่านั้นกู้ร่างกลับมาแซ่บเดี๋ยวนี่คือหุ่นคุณแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งคลอดลูกสาวได้เดือนครึ่งจริงเหรอทำไมดูหุ่นของไอ้อภิสดาเครือคงคาถึงเหมือนกับตอนที่ยังไม่ท้องเลยแถมยังดูสดใสเปล่งปลั่งสวยกว่าเมื่อก่อนอีกงานนี้เพื่อนๆน้องๆต่างเข้ามาแซวว่าเบื่ออันไหนพุงเดือนครึ่งเท่านั้นแม่ก็สับละแอะแม้นี่หุ่นคนเพิ่งคลอดได้ไม่นานหรอเนี่ยสวยหุ่นดีสะบัดแม่ท้องจริงหรือคะและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีอภิสดาแปลกคนจริงๆหนุ่มสอนรามโดนด่ากลางโซเชียลใจดำรับไม่ได้เห็นแม่ลูกรักกันแปลกคนจริงๆหนุ่มสอนรามโดนด่ากลางโซเชียลใจดำรับไม่ได้เห็นแม่ลูกรักกันหลังกุ้งพลอยโพสต์ตัดพ่อคิดถึงลูกมาใจจะขาดดูเหมือนเรื่องราวดราม่าของครอบครัวของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กับอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติซึ่งทั้งคู่มีแก้วตาสุดน่ารักน้องวีจิจะจบลงแล้วหลังทั้งสอนรามและกุ้งพลอยได้หย่าร้างกันโดยน้องวีจิได้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อสอนรามและมีการตกลงเรื่องกับที่อดีตภรรยาจะได้เจอลูกสาวแต่ล่าสุดวันที่5 มีนาคม 65อินสตาแกรมของกุ้งพลอยได้โพสต์คลิปวิดีโอเก่าที่ได้เล่นชกมวยกับลูกสาวรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับลูกพร้อมข้อความตัดพ้อผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าคิดถึงมาใจจะขาดแต่แม่มีแค่คำเดียวคืออดทนชีวิตแม่โคตรรันทดเลยใจบางเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องลูกคนอื่นสำคัญหมดยกเว้นแม่ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกุ้งพลอยเป็นจำนวนมากแต่ไม่ไวกลับมีดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้ามาจวกยักหนุ่มสอนรามอดีตสามีของกุ้งพลอยและเป็นคุณพ่อของน้องวีจิว่าสอนรามมันใจดำจะให้แม่ลูกลืมกันให้ได้ดูเหมือนจะดีขึ้นไอ้นั่นก็บ้าอีกแล้วมันรับไม่ได้เห็นแม่ลูกรักกันแปลกคนจริงๆจนกลายเป็นดราม่าสุดเดือดกลางโซเชียลขอบคุณอินสตาแกรมมาม่าวีจิสาวเปิดใจแฉท้องไม่รับผิดชอบดังแล้วลืมตัวนักร้องหนุ่มเครียดจัดจ่อแถลงลำบากมาด้วยกันแท้ๆเจ้าของเพลงชวนน้องล่องใต้สาวเปิดใจแฉท้องไม่รับผิดชอบดังแล้วลืมตัวนักร้องหนุ่มเครียดจัดเตรียมแถลงเผยเรื่องที่ออกมาความจริงครึ่งเดียวจากกรณีมีหญิงสาวออกมาโพสต์ลงโซเชียลตั้งท้องแล้วถูกนักร้องหนุ่มชื่อดังในภาคใต้ทอดทิ้งโดยหญิงสาวยังได้มาร้องกับเพจโหนกระแสด้วยโดยบอกว่าเป็นนักร้องเจ้าของเพลงดังชวนน้องล่องใต้ทำสาวท้องแล้วไม่รับผิดชอบโดยหญิงสาวเปิดใจถูกนักร้องหนุ่มวัย21ปีเจ้าของเพลงดังตอนนี้คบหากันมาได้ปีกว่าช่วงแรกที่คบกันยังไม่ดังเลยมีรายได้จากการร้องเพลงวันละ500จนหญิงสาวตั้งท้องได้2 เดือนมีค่ายเพลงมาชวนแฟนไปออกเพลงจนดังขึ้นมาแฟนต้องไปเล่นคอนเสิร์ตมารู้ว่าฝ่ายชายไปมีผู้หญิงคนอื่นเห็นข้อความในมือถือมีคนส่งรูปมาให้ดูว่าฝ่ายชายไปอยู่กับหญิงอื่นจากนั้นทะเลาะกันเรื่อยมาตัวเองถูกทำร้ายร่างกายถูกผลักจากรถทั้งที่ท้องฝ่ายชายบอกจะเลิกหลังคลอดลูกตอนแรกยังอยู่บ้านฝ่ายชายที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชพอท้องได้9 เดือนก็กลับมาอยู่บ้านตัวเองเพราะฝ่ายชายไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งวันคลอดลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปคลอดลูกเองด้วยฝ่ายชายมาเยี่ยมให้เงินมา10,000 บาทแต่ไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรเรียกค่าเสียหายไป150,000 บาทเรียกค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ
10,000ระหว่างตัวเองยังทำงานไม่ได้แต่ฝ่ายชายไม่ยอมจ่ายอ้างแต่ไม่มีเงินทั้งที่ร้องเพลงได้คืนละ 5,000 ลบ 10,000 เสียใจตอนคบกันแรกยังไม่ดังพอดังแล้วลืมตัวลืมคนที่ลำบากมาด้วยกันขอเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องสิทธิ์ให้ลูกทนายความเผยว่าได้ติดต่อฝ่ายชายให้มาดำเนินการเรื่องสิทธิต่างๆของเด็กแต่ฝ่ายชายและญาติเงินเฉยเลยต้องให้สังคมช่วยเรียกให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบเด็กที่เกิดมาด้านพี่สาวของนักร้องหนุ่มเนทราเชนเผยว่าเนทก็ทราบเรื่องอยู่แล้วเครียดจัดเรื่องที่ออกมามีความจริงแค่ครึ่งเดียวโดยเนทต้องการรับผิดชอบโดยขอลูกไปเลี้ยงเองแต่ติดเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนทเตรียมจะมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดถ่ายทอดสดเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันที่6 มีนาคม 2566 YouTube ขอบคุณที่มาเที่ยงวันทันเหตุการณ์ออฟพงพัฒน์นั่งเครื่องส่วนตัวไปดูศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์ขากลับหมดแรงขาไปสดใสเริงร่าขากลับถึงกับหมดแรงออฟพงพัฒน์นั่งเครื่องส่วนตัวบินพร้อมคณะดูศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์หลังจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกค่ายลิเวอร์พูลคู่ปรับตลอดการแบบหมดรูป 0-7 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดเมื่อวันที่5 มีนาคม 2566ที่ผ่านมา2แฟนบอลแมนยูบอกเลยหมดสภาพตามทีมฟุตบอลไปแล้วเช่นกันรวมทั้งคนบันเทิงแฟนแมนยูอย่างออฟพงพัฒน์อุตส่าห์บินไปดูศึกแดงเดือดถึงที่สนามแอนฟิลด์วันที่6 มีนาคม 2566แดงธัญญาภรรยาออฟพงพัฒน์เผยภาพบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างขณะกำลังเดินทางพร้อมคณะนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปบรรยากาศสุดเริงร่าของสามีและสภาพขากลับกับผลศึกแดงเดือดสภาพก็อย่างที่เห็นเลยพร้อมแคปชั่นว่าขาไปสดใสเริงร่าขากลับหมดแรงซ่าเลยตรูโดนไป 7-0 ลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดแอนฟิลด์งานนี้นกจริยาเข้ามาคอมเมนต์ตอบย้ำด้วยว่ารูปสุดท้ายบอกความหมายชัดเลยค่ะปิ่นณัฐนันผู้จัดละครก็เข้ามาปลอบด้วยว่าออมขาไว้คราวหน้าเอาคืนสัก 8-0 ก็พอด้านแฟนๆก็เข้ามาหมดแรงเช่นกันบ้างก็แซวกันรัวๆอาทิภาพหลังสุดใดๆร็อกก็คือร็อกนะคะหลับแบบชาวร็อกหมดแรงจริงๆค่ะไปดูกับทีมลิเวอร์พูลเลยนะคะสุดยอดมากวันพระไม่ได้มีหนเท่เดียวเป็นต้นI'm not the only one.